นายสราวุธทรงศิวิไลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่ากรมทางหลวงเร่งดำเนินการคืนเงินค่าปรับ10เท่าให้กับผู้ใช้ทางที่ได้รับผลกระทบจากการใช้บริการช่องทางระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติพิเศษแบบไม่มีไม้กั้นหรือ M4 บนทางหลวงมอเตอร์เวย์หมายเลข9โดยจะดำเนินการคืนเงินค่าปรับแบบอัตโนมัติตามช่องทางที่ชำระเข้ามาภายในวันที่ 1-7 มีนาคมนี้โดยผู้ที่จ่ายผ่าน QR Code จะโอนกลับเข้าบัญชีเดิมที่โอนมาเช่นเดียวกับผู้จ่ายผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตจะคืนวงเงินกลับเข้าบัญชีเดิมที่ชำระมาทั้งนี้หากผู้ใช้ทางรายใดยังไม่ได้รับเงินคืนภายในเวลาที่กำหนดสามารถแจ้งข้อมูลขอคืนค่าปรับได้2ช่องทางคือ www.m4thai.com เลือกกระบวนการโต้แย้งค่าธรรมเนียมผ่านทางหรือดำเนินการทางแอปพลิเคชัน M4Thai เลือกการรับหนังสือแจ้งเตือนจากนั้นจึงเลือกกระบวนการโต้แย้งค่าธรรมเนียมผ่านทางแล้วจึงกรอกข้อมูลของตนเองรวมถึงช่องทางในการคืนเงินค่าปรับเพื่อ นำส่งเงินค่าปรับคืนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทั้งนี้หากผู้ใช้ทางยังไม่สามารถระบุเวลาการเดินทางได้อย่างชัดเจนให้ระบุเวลาประมาณการได้ระบบจะตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการต่อให้ทันที